สบายดีพวกหลานอาเฮียสันโปซีทุกคนเป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีมาเจอกับอาจารย์ขวนไส้อีกมื้อนี้เจอกันอีกแล้วคนเก่าคนเดิมเป็นยังไงพวกหลานสบายดีบ่ทุกคนบ่สบายดีมื้อนี้อาจารย์จะพาเข้าสู่การเรียนวิสาหะแต่งวิสาหะแต่งมื้อก่อนเรียนฮอดใส่หันพวกหลานคือบ่มื้อก่อนเรียนฮอดภาคที่7เนาะเว้าถึงจดหมายฉะนั้นอาจารย์ขอถาม2ข้อเด้อคำถามขอถามบทเรียนเก่า2ข้อข้อที่1การเขียนจดหมายแม่นหยังการเขียนจดหมายนี่แม่นรูปแบบการเขียนที่ผู้เขียนนั้นต้องระมัดระวังใส่ถ้อยคำที่ชัดเจนโดยเฉพาะเป็นคำขึ้นต้นและลงท้ายเนาะต้องให้ถึงกาลเทศะถือกาลเทศะแล้วก็ให้ตรงกับความหมายแล้วก็ถือต้องตามมาลักเนี่ยอาจารย์ขอถามข้อ2เลยข้อที่2การเขียนจดหมายมีจักภาคส่วนคือภาคส่วนใดๆการเขียนจดหมายนี้มีอยู่3ภาค1ภาคต้น2ภาคเนื้อในและ3เนื้อภาคภาคท้ายเนาะจีไวเดอร์จีไวเดอร์พวกเราเด้อเพื่อบ่เปลี่ยนการเสียเวลาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยบทเรียนใหม่เข้าสู่ภาคที่8เนาะภาคที่8คำห้องเป็นยังไงเคยเรียนเคยเขียนบ่เคยเห็นบ่คำห้องเนาะข้อที่1คำห้องแม่นหยังคำห้องแม่นหยังคำห้องนี่แม่นรูปแบบการเขียนเนาะเพื่อหยังคือจุดประสงค์ที่ผู้เขียนนั้นเนาะต้องจุดประสงค์เพื่ออยากให้ถึงผู้นำพาของเฮาหรือว่าผู้เป็นหัวหน้าของเฮาเนาะที่มีสิทธิ์แก้ไขปัญหาต่างๆเนาะถึงหัวหน้าของเฮาที่มีสิทธิ์แก้ไขปัญหาต่างๆนั้นตัวอย่างว่านักเรียนนักเรียนจะขาดโรงเรียนต้องเขียนคำห้องขออนุญาตลาพักจากนายจากในครูเนาะจือไว้จือไว้เนาะเข้าข้อที่2เลยข้อที่2โครงทางการเขียนคำห้องมีจักภาคส่วนภาคส่วนใดๆโครงทางการเขียนคำห้องนี้มีอยู่4ภาค1ภาคต้น2ภาคแนะนำตนเอง3ภาคเนื้อในและ4เป็นภาคภาคท้ายเนาะจือไว้ข้อต่อไปเลยข้อต่อไปเลยข้อต่อไปอันนี้ไม้นี่เนาะไม้ดาวนี่สี่เหลี่ยมนี่เนาะสี่เกียงนี่โค้งทางของการเขียนคำห้องทั่วไปแต่ละภาคเนาะพวกหลานเข้าสู่โค้งทางการเขียนคำห้องทั่วไปแต่ละภาคมาเข้าสู่ภาคต้นเนาะภาคต้นภาคต้นของการเขียนคำห้องนี้เพิ่นต้องเขียนคำขวัญของประเทศนั้นคือก่อนเสนวาสาธารณรัฐอะไรเนี่ยประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรแล้วก็เขียนใส่ใบคำห้องใบคำห้องอย่างตัวอย่างว่าใบคำห้องพอละพักเฮียนใส่นั่นเนาะบัดนี้เฮียนเฮียนหยังเฮียนครูประจำห้องหรือว่าเฮียนผู้อำนวยการโรงเรียนเนาะโดยผ่านยังก็โดยผ่านการจัดตั้งทุกขั้นที่เกี่ยวของหันดอนวันนี้มาเว้าถึงเรื่องหยังเรื่องขอลาพักเพียงสัวข้าวบอกอันนั้นก็เอิ้นว่าเรื่องเนาะต่อไปเลยข้อต่อไปข้อที่2เนาะข้อที่2เข้าสู่ภาคแนะนำตนเองบัดนี้สำหรับภาคแนะนำตนเองต้องเขียนว่าขาน้อยข้าวหรือหนังเนาะบอกสื่อเลยนำสกุลพร้อมข้าวหยังนางหยังสื่อของข้าวหันเขียนลงไปเนาะวันเดือนปีวันทีใส่พร้อมวันบ้านเกิดเมืองแขวงใส่ไปพร้อมเด้อบัดนี้บ้านอยู่ปัจจุบันก็คือกันว่าบ้านหยังเมืองใดแขวงใดเขียนใส่พร้อมคือกันอันนี้เป็นภาพสำหรับภาพแนะนำตนเองเนาะเพื่อเปลี่ยนการเสียเวลามาเข้าสู่ภาคที่3ภาคที่3นี่ภาคเนื้อในของคำห้องภาคเนื้อในของคำห้องนี่จะมีว่าจุดประสงค์บอกสาเหตุของการเขียนจดหมายฮัดเนาะ
อ้าวจุดประสงค์การเขียนจดหมายเจ้าสิไปใส่ตัวอย่างว่าสิไปย่างพี่น้องอยู่ปากสิเนาะเฮากะว่าเขียนคําฮ้องนี่จุดประสงค์ลาพักเพื่อไปย่างพี่น้องอยู่ปากสิเป็นเวลาจักวัน2วัน3วันหรือว่า1อา1อาทิตย์ฮะดอกเฮาต้องเขียนใส่เนี่ยนะต่อไปใส่คำปฏิญญาณตัวเองใส่พร้อมเนาะคำปฏิญญาณคำปฏิญญาณมีความหมาย1 2 3คำปฏิญญาณคำที่1ตัวอย่างว่าเมื่อไปแล้วฮอดกำหนดของเฮาเขียนคำฮ้องใบลาพักหั่นสมมุติว่า3วันเฮาก็กลับมาเฮียนปกติเนาะบ่มีสิกายไปคันกายไปก็ผิดแต่เนาะตามกำหนดที่เฮาเขียนข้อที่2ก็สิแม่นว่าจะปฏิบัติตามระเบียบทางองค์การจัดตั้งของหน่วยงานโรงเรียนเฮานี่เนาะอย่าเห็นมั่วอันที่3ตัวอย่างว่าผิดระเบียบเฮาไปแล้วเฮาบ่กลับมาเนาะเฮาก็ต้องได้ถือปฏิบัติวินัยต่างๆถือปฏิบัติตามวินัยที่ระเบียบที่เพิ่นวางเอาหั่นเนาะอันนี้แม่นว่าอันเขียนคำปฏิญญาณและอยู่ในการเขียนคำปฏิญญาณนี้สำหรับการเขียนคำฮ้องส่วนตัวเฮาหั่นลาพักนะลาพักโรงเรียนนะเฮาบ่จะเป็นใส่ก็ได้คำปฏิญญาณคำปฏิญญาณนี่เพิ่นใส่เพียงในกรณีที่เขียนคำฮ้องเขาเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งต่างๆตัวอย่างว่าองค์การจัดตั้งเยาวชนองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มเยาวชนทันว่านี่อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพิ่นต้องได้เขียนคำปฏิญญาณอันนี้นะก็วันนี้ต่อไปหวังอย่างยิ่งว่าหวังอย่างยิ่งว่าหยังตื่นซะนี่เนาะหวังอย่างยิ่งว่าครูประจำห้องหรือว่าคณะอำนวยการโรงเรียนคงจะพิจารณาตามควรด้วย